ออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสคูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอ็นติดเอ่ยโอ้ยตอนนี้นะสามารถแก้ความกระด้างได้และได้น้ำบริสุทธิ์จึงเป็นน้ำอ่อนจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยออมถูกแต่ว่าตรงคำว่าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้อาจจะคือมีส่วนปนเปื้อนนะครับแต่ว่าข้อนี้ก็ต้องถูกอะครับเออข้อ3นำสารละลายแคลเซียมซัลเฟตเพราะว่ามากลั่นธรรมดาการกลั่นธรรมดาเป็นยังไงนะครับก็คือก็จะมีขวดตอนนี้ที่ใส่ตอนนี้การกลั่นธรรมดาจะใช้แยกนะครับของแข็งที่ละลายในของเหลวเออเช่นเราบอกว่าจะแยกน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเชื่อมเนี่ยมาใส่นี่นะแล้วก็ให้ความร้อนนะคร่าวๆนะครับแล้วก็จะเป็นขวดจุกขึ้นไปนะพอให้ความร้อนเนี่ยในส่วนของตัวของตัวน้ำเนี่ยนะจะระเหยก่อนนะแล้วตัวน้ำตาลเนี่ยจุดเดือดจุดล้มเหลวมันจะสูงกว่ามากมันก็ยังไม่ระเหยพอตัวน้ำระเหยไปปั๊บเนี่ยมันก็จะไปกระทบเป็นไอตัวเนี้ยแล้วมันก็จะกระทบตรงเนี้ยนะและตัวเนี้ยจะเป็นส่วนที่เอาน้ำเข้าน้ำออกตัวเนี้ยเขาเรียกตัวนี้ว่าคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์นี่ทำอะไรนะก็คือช่วยให้น้ำนะควบแน่นตอนนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะแยกน้ำออกมาได้แบบเนี้ยเออเขาบอกว่าอุณหภูมิคุมขนาดกลั่นคงที่และของเหลวที่ได้เป็นน้ำบริสุทธิ์จริงนะครับดังนั้นข้อ2กับข้อ3เนี่ยจะถูกแบบเนี้ยก็ตอบข้อคอควายแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยข้อ2ก็น่าจะผิดด้วยนะเพราะว่าน้ำบริสุทธิ์ตอนเนี้ยเออคือมันได้น้ำได้ตะกอนตรงอื่นด้วยครับที่มันไม่ละลายน้ำตัวเนี้ยเออนะดังนั้นแล้วข้อนี้นะครับอ่ะสรุปก็คือตอบข้อคอควายนั่นเองนะครับข้อ10ตอบข้อคอควายครับความใดไม่ถูกต้องนะครับข้อ11อ่ะน้องอาจจะพอสแล้วอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับอ่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะเขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อ1นำของเหลวใส่ชนิด1มากลั่นธรรมดาถ้าอุณหภูมิที่อ่านได้คงที่แสดงว่าของเหลวที่กลั่นได้และของเถและของเหลวที่นำมากลั่นเป็นสารบริสุทธิ์อ่ะข้อ2นำของเหลวนะครับใส่ชนิด1มากลั่นลำดับส่วนจนแห้งพบว่านะครับของแข็งสีขาวที่ก้นขวดกลั่นและอุณหภูมิขณะกลั่นมีลักษณะคงที่2ช่วงเวลาแสดงว่าของเหลวที่นำมากลั่นเป็นสารละลายที่มีสาร3ชนิดข้อที่3นะอุณหภูมิชั้นล่างของหอกลั่นน้ำมันดิบจะสูงกว่าชั้นบนจึงทำให้ไอของสารในน้ำมันดิบที่มีจุดเดือดสูงกว่าเกิดการควบแน่นนะครับในชั้นต่ำกว่าและถูกแยกออกมาเป็นของเหลวบริสุทธิ์เขาถามว่าข้อใดถูกนะครับทีนี้ดูช้อยข้อ1เลยการกลั่นธรรมดานะการกลั่นธรรมดาเนี่ยกลั่นธรรมดาเนี่ยใช้แยกอะไรแยกของเหลวออกจากของแข็งที่ละลายอยู่ที่ละลายกันอ่ะที่ละลายกันอยู่เช่นเราจะแยกน้ำกับน้ำตาลออกจากกันอย่างเงี้ยในสารละลายน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยเราก็ให้ความร้อนพอเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตัวของน้ำก็จะระเหยขึ้นไปตรงนี้พี่วาดรูปคร่าวๆนะครับแล้วมันก็จะไปกระทบตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นมีท่อส่วนของคอนเดนเซอร์เนี่ยคอยควบแน่นลงมาอยู่สุดท้ายเราจะได้น้ำตรงนี้นะเพราะฉะนั้นของเหลวที่นำมากลั่นต้องเป็นสารละลายดีป่ะแล้วของเหลวที่ได้ก็จะเป็นของเหลว
ีนี้เขาบอกว่าสมมติได้เป็นน้ำได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าของเหลวที่ได้และของเหลวที่นำมากลั่นเป็นสารบริสุทธิ์จริงไหมไม่จริงเพราะว่าสารละลายไม่ใช่สารบริสุทธิ์ใช่ปะสารละลายเป็นสารไม่บริสุทธิ์ถูกไหมเพราะว่าองค์ประกอบมันไม่คงที่อ่ะใช่ปะครับเขียนสูตรเคมีไม่ได้แบบเนี้ยข้อ2ข้อ1ผิดไปแล้วนะของเหลวชนิด1นำมากลั่นลำดับส่วนกลั่นลำดับส่วนก็จะมักใช้กลั่นพวกน้ำมันดิบจริงปะจนแห้งนะพบว่าของแข็งสีขาวที่ขวดกลั่นและอุณหภูมิขณะกลั่นเนี่ยมีคงที่2ช่วงเวลาแสดงว่าของเหลวที่นำมากลั่นเป็นสารละลายที่มีสาร3ชนิดใช่ปะทีนี้จะบอกว่าของอุณหภูมิขณะกลั่นคงที่2ช่วงเนี่ยเขากำลังจะบอกว่ามันมีสารบริสุทธิ์เนี่ยนะ2ชนิดเพราะว่าสารบริสุทธิ์เนี่ยพอให้ความร้อนแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงอุณหภูมิที่มันคงที่แบบเนี้ยและของแข็งสีขาวถ้ารวมกันก็เป็น3จริงปะแต่ข้อสรุปตรงนี้เนี่ยจะสรุปอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าอะไรไอ้ของแข็งนั้นน่ะอาจจะเป็นของแข็งที่ผสมกันนะครับแล้วมันไม่ระเหยขึ้นมาครับอุณหภูมิมันไม่ถึงแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ตรงนี้ก็สรุปไม่ได้แบบนี้เนาะข้อ2ก็ผิดอ่ะข้อ3บอกว่าอุณหภูมิชั้นล่างของหอกลั่นน้ำมันดิบจะสูงกว่าชั้นบนจึงทำให้ไอของสารในน้ำมันดิบที่มีจุดเดือดสูงกว่าเกิดการควบแน่นในชั้นต่ำกว่าและถูกแยกออกมาเป็นของเหลวบริสุทธิ์อันนี้ก็จะผิดนะครับเพราะว่าเวลาแยกออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นบริสุทธิ์อันนี้ถูกละอุณหภูมิชั้นล่างของหอกลั่นเนี่ยสูงกว่าชั้นบนจริงนะทำให้ไอของสารในน้ำมันดิบเนี่ยคือเขาจะเป็นหอกลั่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะใส่น้ำมันดิบตัวนี้ที่ปนกันเนี่ยตรงนี้แล้วอุณหภูมิตัวนี้ก็จะสูงที่สุดเลยและตัวนี้จะต่ำๆนะพอให้อุณหภูมิไอ้นี่สูงใช่ไหมไอของแก๊สที่มีจุดเดือดต่ำๆเนี่ยมันก็ลอยไงลอยขึ้นไปเอ๊ะไปหาอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าจุดเดือดมันสักทีสิมันถึงจะควบแน่นลงมาได้ทีนี้การที่จะหาอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเดือดของมันเนี่ยก็ต้องขึ้นไปสูงจริงปะเพราะชั้นล่างมันสูงกว่าดังนั้นแล้วชั้นล่างจะได้สารที่มีจุดเดือดสูงกว่าชั้นบนจะได้สารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าแต่ไม่ได้เป็นสารบริสุทธิ์ออกมาอย่างนี้นะครับดังนั้นก็ไม่ถูก3ข้อเลย1 2 3ไม่มีข้อไหนถูกเลยถูกมั้ยเพราะว่ามันก็เนี่ยผิดเนี่ยมันจะหลอกคำอย่างเงี้ยข้อสอบแนวนี้น้องต้องระวังคำด้วยนะครับเพราะว่าส่วนของคำเนี่ยต้องระวังเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะผิดได้ง่ายมากตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อที่ไม่ถูกข้อ11นะครับก็คือข้อ1 2 3ตอบข้องูนะคะข้อ12นะครับโจทย์เป็นงี้อ่ะน้องอาจจะพอสแล้วอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับตอนนี้สารตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับแล้วโจทย์ก็ถามอย่างนี้นะครับนะครับพออ่านโจทย์ก่อนได้แล้วลองทำก่อนได้เลยก่อนพี่จะเฉลยนะครับเขาถามข้อใดถูกนะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะสารตัวอย่างต่อไปนี้1แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์2ด่างพลี3โซดาซักผ้า4โซเดียมออกไซด์5ด่างทับทิม6ผงชูรสนะครับ7สารส้ม8นมสด9แก๊สอะมอนเนีย10แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคำถามข้อใดถูกข้อ1เมื่อหยดเจเชียนเวลเลตในสารละลายของสารชนิดที่1กับสารชนิดที่2จะให้ผลการทดลองแตกต่างกันก็คือสารชนิดที่1เนี่ยนะครับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่2เนี่ยเป็นด่างคลีนะครับทีนี้อ่ะดูเลยไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยสูตรเคมีเป็นอย่างงี้ไนโตรเจนไดออกไซด์ก็คือมี O 2ตัวนะพอละลายน้ำแล้วเนี่ยจะได้กรดก็จะมี2ตัวคือไนตริกกับไนตรัสก็คือได้กรดอ่ะง่ายๆได้กรดซึ่งเป็นกรดแร่ด้วยนะที
ทีนี้ข้อ2เนี่ยดันคลีดันคลีเนี่ยจะเป็นเบสข้อ1เมื่อหยดเจลเชียนเวเลตเจลเชียนเวเลตไว้ทดสอบกรดได้ป่ะก็คือกรดแร่กับกรดอินทรีย์ถ้ากรดใดก็ตามเนี่ยที่มาจากแร่เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะกรดใดก็ตามที่มาจากแร่ตัวนี้เนี่ยเราก็จะถือว่ากรดนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนสีกระดาษลิสเจลเชียนเวเลตเนี่ยจากม่วงเนี่ยเป็นเขียวนะกรดแร่คืออะไรกรดแร่คือพวกกรดที่มีพวกเนี่ยกรดแร่เนี่ยก็คือกรดพวก HNO3 HCl พวกเนี้ย H2SO4 HClO4 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นกรดแร่ทั้งหมดนะครับเออทีนี้ถ้าเป็นกรดอินทรีย์ก็เป็นพวกกรดฟอร์มิกอ่ะอันนี้กรดอะซิติกกับแล้วก็ฟอร์มิกอย่างเงี้ยอันเนี้ยกรดอินทรีย์อินทรีย์ก็จะมีซีเยอะๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วให้ผลการทดลองต่างกันไหมจริงใช่ป่ะเพราะว่าอะไรอันนึงเป็นกรดแร่อันนึงเป็นไม่ใช่กรดก็ไม่เปลี่ยนสีถูกไหมข้อ2 2เมื่อทดสอบกระดาษสารละลายของสารชนิดที่3และชนิดที่4ด้วยกระดาษลิตมัสเนี่ยนะครับจะให้ผลการทดลองทำนองเดียวกันแต่ให้ผลการทดลองแตกต่างจากการทดสอบกับสารละลายชนิดที่10อ่ะเขาบอกอะไรนะมีสารละลายที่3กับ4 3 4 3เนี่ยตัวนี้เป็นโซดาซักผ้าโซดาซักผ้าเป็นเบสใช่ป่ะส่วนเคมีว่าอะไรโซเดียมคาร์บอเนตเอออย่างงี้ถูกไหมข้อ4โซเดียมออกไซด์เขียนยังไงโซเดียมออกไซด์และเมื่อกี้เขาบอกข้อ10ด้วยข้อ10คือแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 ข้อ3โซดาว่าเป็นเบสและโซเดียมออกไซด์ตอนนี้ความรู้เสริมก็คือว่าออกไซด์นะครับจะกลายเป็นเบสนั่นเองเอาแล้วรู้แล้วว่าออกไซด์โลหะเป็นเบสดังนั้น3และ4เป็นเบสไหมเบส10เป็นอะไรซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นโปรดใช่ป่ะครับดังนั้นแล้วครับดังนั้นแล้วถ้าทดสอบลิสมัสเนี่ย3 4รู้เป็นเบสแล้วก็10เป็นโปรดข้อนี้ถูกไหมถูกใช่ไหมครับข้อ3เมื่อทดสอบการนำไฟฟ้าเนาะโอ้ยอันนี้น้องต้องรู้ทุกสารเลยนะเขาถามทุกสารเลยขอสารละลาย6กับ7จะให้ผลการทดลองเหมือนกันนะทีนี้การนำไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือตัวที่นำไฟฟ้าคือสารที่เป็นตัวนำกับสารละลายที่แตกตัวได้จะน้ำเชื่อมเนี่ยไม่นำไฟฟ้าเพราะน้ำเชื่อมเวลาเอาไปแล้วมันหนืดบ้างมันแตกตัวไม่ได้ไอออนมันเคลื่อนไม่ได้นะครับส่วนถ้าเป็นน้ำเกลือส่วนของอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แตกตัวได้นำไฟฟ้าเนี่ยนะกรดเบสต่างๆเนี่ยคือแตกตัวได้แล้วมันก็สามารถนำไฟฟ้าได้อ่ะดู6กับ7สิ6เนี่ยผงชูรส7เนี่ยสารส้มนะครับตัวผงชูรสเองเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสารพวกโมเลกุลโคเวลนที่คือตรงนี้เนี่ยพอละลายน้ำแล้วจะไม่นำไฟฟ้านะครับนะครับสารส้มล่ะสารส้มนำไฟฟ้านะครับดังนั้นแล้วให้กระโดดกระลองเหมือนกันไหมผิดไม่เหมือนกันใช่ปะเพราะว่าเมื่อนำสารชนิดที่5และ8ไปละลายน้ำแล้วทดลองเอาแสงผ่านจะได้ทดลองเหมือนกันสารชนิดที่5เนี่ยคือด่างทับทิมและ8เนี่ยคือนมสดนะ8นมเนี่ยนมกับน้ำนมผสมน้ำเนี่ยก็คือเป็นพวกคลอไรด์ใช่ป่ะน้ำนมเนี่ยแต่ด่างทับทิมในเวลาละลายน้ำก็คือได้เป็นสารละลายธรรมดาจริงป่ะดังนั้นแล้วคลอไรด์ตัวหนึ่งไม่คลอไรด์ตัวหนึ่งอ
แล้วพอฉายแสงลงไปถ้าคอลลอยเนี่ยจะเห็นเป็นลำแสงใช่ป่ะที่เรียกว่าปรากฏการณ์ทินดอลเอฟเฟกต์จริงป่ะเออแต่ถ้าเป็นสารธรรมดาก็ไม่เกิดอะไรเขาบอกเหมือนกันผิดดังนั้นข้อนี้ก็คือ1กับ2ถูกเนี่ยตอบกอไก่นั่นเองแบบนี้ดังนั้นแล้วนะครับข้อ12ตัวนี้ก็จะตอบข้อกอไก่นั่นเองครับก็คือ1กับ2เท่านั้นแหละที่ถูกนะครับ13นะครับบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้เนี่ยที่ถูกนะครับข้อ1เผาลูกเหม็นจะลุกติดไฟนะครับอ่ะให้น้องดูโจทย์ก่อนดีกว่านะครับข้อถามข้อใดที่ถูกต้องนะพี่อ่านโจทย์ให้ฟังนะครับข้อ1เผาลูกเหม็นลุกติดไฟเกิดขมเหลาเป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดคลายความร้อนข้อ2ใส่ดินประสิวลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำเนี่ยสักครู่หนึ่งมีหยดน้ำเกาะเป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดดูดความร้อนข้อ3เมื่อผ่านไฟฟ้ากระแสตรงลงในสารละลายโซเดียมซัลเฟตทำให้ความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นข้อ4เมื่อใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์ในการจัดสารจะจัดน้ำปูนใสน้ำประสานทองแก๊สโซฮอลอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับข้อถามว่าข้อใดถูกนะครับอ่ะข้อ1นะเผาลูกเหม็นนะครับเป็นปฏิกิริยาเคมีไหมนะครับอ่ะเงื่อนไขที่เราจะตัดสินว่าข้อใดเนี่ยเป็นปฏิกิริยาเคมีบ้างเนี่ยมีเงื่อนไขง่ายๆตรงนี้ว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาเคมีเนี่ยต้องเกิดสารใหม่นะครับทีนี้เราไม่สนใจว่าจะดูเป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดไหนก่อนนะอ่ะก็คือต้องเกิดสารใหม่เงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับทีนี้ปฏิกิริยาเคมีจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือคายความร้อนกับดูดความร้อนนะครับในส่วนของคายความร้อนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับน้องอาจจะไม่ต้องรู้กลไกก็ได้แต่รู้เพียงว่าเกิดขึ้นแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยคายนะทีก็คืออุณหภูมิเนี่ยทีเพิ่มถ้าดูดความร้อนนะดูดความร้อนเกิดเสร็จแล้วทีจะลดลงเพราะมันดูดความร้อนไงอ่ะรู้แล้วทำข้อ1ได้ละเผาลูกเหม็นติดไฟเกิดขมเหลานี่ไงขมเหลานี่แหละคือสารใหม่นะครับเป็นปฏิกิริยาเคมีไหมเป็นชนิดคลายความร้อนไหมเผาลูกเหม็นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มคลายความร้อนข้อ1ถูกต้องครับข้อ2ใส่ดินประสิวลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำสักครู่หนึ่งมีหยดน้ำเกาะที่ผิวบิ๊กเกอร์หยดน้ำเกาะก็คือดูดปะเออที่ผิวบิ๊กเกอร์เป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดดูดความร้อนจริงเพราะว่าลายหยดน้ำเกาะแสดงว่าอุณหภูมิมันเย็นลงจริงป่ะพอมันเย็นลงน้ำก็ควบแน่นได้ถูกป่ะครับข้อ3เมื่อผ่านไฟฟ้ากระแสตรงลงในสารละลายโซเดียมซัลเฟตจะทำให้เกิดความเข้มข้นของละลายเพิ่มขึ้นอันนี้จะถูกต้องทีนี้อันนี้จะเกินหลักสูตรนะครับเกินหลักสูตรนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าพี่อธิบายคร่าวๆก็คือว่าพอมันเกิดขึ้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเป็นแยกน้ำด้วยไฟฟ้านะครับตัวน้ำเนี่ยก็จะหายไปก็เหลือแค่แคลเซียมซัลเฟตเนี่ยที่คงไว้ซึ่งไอ้แคลเซียมซัลเฟตที่คงไว้ตัวนี้เนี่ยนะครับพอน้ำมันเริ่มหายก็เหลือแต่มันจริงป่ะพอเหลือแต่มันเนี่ยไอ้ความเข้มข้นก็ต้องเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับต่อมาข้อที่4บอกว่าเมื่อใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์ในการจัดสารจะจัดน้ำปูนใสน้ำประสานทองและแก๊สโซฮอลอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จริงนะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นสารละลายนั่นเองดังนั้นแล้วทุกข้อไหนถูกบ้าง1ก็ถูก2ก็ถูก3ก็ถูก
4ก็ถูกดังนั้นแล้วตอบข้ององูนะครับแบบนี้ดังนั้นแล้วข้อ13นะครับก็คือตอบข้ององูถูกทุกข้อนั่นเองครับข้อ14นะครับโจทย์เป็นงี้อ่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับสารผสมข้อใดนะครับไม่เกิด